รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะแค่เห็นสเก็ตช์ก็รู้สึกว่าแบบแม่กับลูกนี่คือโอเคเฮเลยแบบใช่เลยใช่วันนี้เป็นแจ๋วให้ลูกค่ะทำได้ทุกหน้าที่ข้างหลังนี่ยาวเดี๋ยวนะคะยังยาวอีกนะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่านี่คือเขาเรียกอะไรเป็นHello สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะก็ระหว่างที่รอคุณแม่แต่งหน้านะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าพอดีตอนช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองชุดแต่งงานตายแล้วตื่นเต้น จะมาเล่าให้ฟังก่อนคร่าวๆว่าทำไมถึงมาลงเอยที่นี่ทำไมถึงมาตัดสินใจมาเป็นแบรนด์นี้จากที่ทุกคนโอเคเดี๋ยวจะแปะคลิปมาให้ดูนะคะว่าเราได้อกหักจากชุดแต่งงานของ Off White ไปแล้วก็เลยไม่หลับเลยอ่ะใช่ก็เลยต้องทำกันบ้านกันใหม่หาแบรนด์ที่คิดว่าน่าจะเข้ากับเราและเหมาะกับเรามากที่สุดเนาะใช่คืออย่างโอเคงานมั่นเราตัดไปได้เลยเพราะว่าเรามีแบรนด์ในใจอยู่แล้วที่เราจะต้องไปตัดใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวจะเป็นแบรนด์อะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยทีหลังใช่แต่วันนี้ก็จะไปลองชุดผ้าดิบว่าสไตล์ที่เขาออกแบบมาจากสเก็ตช์วันนั้นน่ะวันแรกที่เราไปเจออ่ะมันเข้ากับเราไหมมีตรงไหนที่จะต้องปรับไหมหรือว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบจะได้เปลี่ยนหรืออะไรประมาณนี้กว่าจะมาเจอแบรนด์นี้นานพอสมควรคิดแล้วคิดอีกอ่ะเพราะว่าตอนแรกเขาคิดเลยว่าตั้งแต่แรกเลยมาขอแม่ว่าแบรนด์โปรดของเขาอ่ะเอาไว้อ่ะใช่แล้วมันเป็นเขามากแม่ยังบอกเขาเลยว่าถ้าลูกจะเอาไว้ลูกต้องใส่รองเท้าแบบนี้เลยนะสนิกเกอร์ของเขาเลยนะเขาบอกอ๋อแน่นอนลูกเอาอยู่แล้วแต่ว่าของเอาไว้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นชุดแต่งงานเขาก็เล่าให้แม่ฟังหมดแล้วเขาเป็นรันเวย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะมาดัดแปลงอะไรโอเคก็จบไปกับการที่ว่าเราอกหักก็ไปดูได้ในคลิปเปิดกลุ่มออฟไวท์นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชุดนั้นพอเสร็จปุ๊บเราสองคนก็เลยต้องมานั่งทำการบ้านกันใหม่อะไรเงี้ยว่าจะเป็นแบรนด์ไหนซึ่งคือโดยส่วนตัวแล้วอ่ะทุกคนก็น่าจะพอรู้กันว่าเราเป็นคนไม่ชอบหวานๆแหววๆแหววๆเจ้าหญิงอะไรเงี้ยก็คือไม่เอาเลยหรือว่าแบบปากเยอะๆเลื่อมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่เอาแบบคริสตัลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงผ่านอะไรเงี้ยก็ยากพอสมควรเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนจะสามารถตอบโจทย์เราได้อะไรเงี้ยเราต้องการที่จะเป็นแบบเท่ๆเป็นเจ้าสาวที่เท่แล้วก็เป็นเจ้าสาวที่แคชชวลแบบไม่ใช่แคชชวลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูไม่เยอะเจ้าหญิงไม่เยอะแต่เท่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาแบบนั่งทำกันบ้านกันพอสมควรจนกระทั่งนกเพื่อนเพื่อนรักแม่เพื่อนรักของแม่ส่งมาว่าแบบแบรนด์นี้น่าจะเหมาะกับน้องเพื่อนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าดูเขาเรียบเรียบเราชอบความเรียบเรียบโก้นกก็เลยพาไปพอพาไปปุ๊บก็คือตกลงเลยวันนั้นว่าจะเอาที่นี่จะเอาแบรนด์นี้แต่เราก็ไปศึกษาจากอันอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งแบรนด์อื่นนะก็พยายามดูว่าเขาอันไหนที่มันเหมาะกับเขามากที่สุดก็รู้อยู่แล้วอ่ะเขาเหมือนเรื่องไม่เยอะแต่มันแอบเยอะแม่ก็งงกับตัวแกก็ถึงทะเลาะกันไอ้เรื่องแต่งตัวนี่แหละก็พอเสร็จปุ๊บก็ไปเล่าให้เขาฟังเล่าโจทย์ให้ดีไซเนอร์ฟังว่าโจทย์ของเราเป็นยังไงแล้วมูดแอนด์โทนของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ต้องการที่จะให้แบรนด์ไหนออกมาออกแบบให้เหมือนออฟไวท์นะแต่เราแค่ต้องการมูดแอนด์โทนที่เหมือนกันแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้ก็เลยเล่าให้คุณอาทั้งสองฟังเป็นดีไซเนอร์นะคะทั้งสองคนฟังว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งทั้งสองคนก็คือเข้าใจเรามากๆคุณอาทั้งสองคนน่ารักมากทุกคนน่ารักมากๆแบบก็ได้ใจเราไปแล้วอ่ะได้ใจเราไปแล้วครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็คืออยู่ที่ดีไซน์ละแต่เอาจริงๆคือคุณอาน่ารักมากอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคคุณแม่ที่นี่แหละก็ไปลงเอยกันที่วาทิตอิทธินะคะแบรนด์วาทิตอิทธิก็เดี๋ยวจะขึ้น Instagram ให้เนาะว่าเป็นแบรนด์นี้แล้วก็ลองเข้าไปดูกันว่าเหมาะกับเพื่อนไหมเนาะแต่ว่ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะแค่เห็นสเก็ตช์ก็รู้สึกว่าแบบแม่กับลูกนี่คือโอเคเลยแบบใช่เลยอะไรเงี้ยคือใช่เลยอะไรเงี้ยด้วยผ้าด้วยอะไรด้วยเพราะว่า
เราชอบผ้ามากเออเราเลือกคือเราเลือกเริ่มเลือกจากผ้าก่อนใช่กลายเป็นว่าผ้าคือเป็นอะไรที่แบบทำให้เราเปลี่ยนใจไม่ได้อะคือยังไงก็ต้องเป็นผ้าอันเนี้ยแล้วก็ต้องที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยตัดสินใจกับแม่ว่าอ่ะแม่อาทิตย์นี้แหละอะไรเงี้ยก็ด้วยคุณอาน่ารักมากทั้งสองคนก็คือเข้าใจในตัวเรามากๆในความเป็นเราอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยคุยง่ายน่ารักตรงที่ว่าไม่ชอบแก้ได้ตลอดเออคือแบบไม่มีอารมณ์อะไรเลยมาเลยนะต้องบอกอานะไม่ชอบบอกอานะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบถ้าสมมติว่าคุณอาวันนี้ไปลองผ้าดิบแล้วเราลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากับเราอ่ะคุณอาเขาก็จะพูดกับเราตรงๆเลยว่าต้องเปลี่ยนนะเพราะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่เข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือคุยเอออันเนี้ยก็คือที่เราคุยกันไว้แล้วว่าดีอ่ะเออก็เลยมาลงเอยที่นี่นะคะวาทิตอีทีก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าลองออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วาทิตอีทีโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะที่วาทิตอีทีนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าว่าชุดเราจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเออไปต้องร้อนแล้วร้อนแบบจะเป็นฝ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตื่นเต้นมากอยากเห็นวันนี้มาลองผ้าดิบใช่ก็ขั้นแรกก่อนนะคะใช่ก็เดี๋ยวเอาเพจจะลองมาว่ายังไงต่อได้ลองเลยค่ะโอ๊ยตื่นเต้นนี่แน่ก็ตื่นเต้นนี่แน่เหมือนตัวเองแต่งเองใช่ค่ะเขาบอกเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะนี่ค่ะคือผ้าดิบเป็นผ้าดิบนะคะยังไม่ใช่ของจริงตอนนี้ไม่มีหน้าอกเลยค่ะอาจารย์ที่ไปบอกในกล้องก็ทำไมคะไม่อ่านอยากได้หรือคะเนี่ยได้เอออยากได้มันเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วออริจินอลเรามีแค่2ใช่มั้ยค่ะก็เลยหมดเลยแต่อาคิดว่าถ้าเขาเป็นหนูปุ๊บอ่ะมันก็ยาวนะแต่ถ้ามากสุดก็น่าจะประมาณนี้นี่ค่ะก็จะตอบโจทย์เนาะเข้าใจค่ะเข้าใจคุณตาค่ะโชคดีโชคดีโชคดีมากคุณตาซ้ำให้เพราะไม่งั้นถ่ายไม่ได้คุณตาบอกเหรอใช่เพราะมันจะโมเลยมันก็จะเห็นสิมันจะเห็นกางเกงในเลยเอาเหรอตายลองกันลองทำไหมเดี๋ยวเราเอาเป็นว่าคือตรงนี้มันเป็นแอคเคทอยู่แล้วครับได้เพราะฉะนั้นเราจะสูงเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้เอาเป็นประมาณเท่านี้ก็ได้แล้วไอ้ตรงนี้เราต้องเอาขึ้นนิดหนึ่งไหมคะเพื่อให้เห็นความไอ้เนี่ยน่ารักได้ใช่ช่วยกันดูอันนี้เป็นผ้าดิบนะคะแล้วเดี๋ยวนางจะต้องลดความอ้วนอีกเพราะว่านางยังบอกว่านางผอมยังไม่พอนี่ลดไปประมาณ5โลจะขออีก3โลก่อนถึงวันงาน7โลแล้วเอาเหรอ7โลแล้วโอ๊ยตายจากวันแรกนี่นะคะผู้ออกแบบเดี๋ยวไปเอารองเท้ามาให้นางลองก่อนนะคะช่วยหนูเต็มที่อันนี้คือซ้อมก่อนถึงวันงานอาจจะเป็นคู่ใหม่ก็เอาอันนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นแจ๋วให้ลูกค่ะทำได้ทุกหน้าที่ก็แบบเครียดเลยแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องตัดสูตรแนวไหนอ๋อใช่นี่ค่ะรองเท้าก็เลยบอกว่าเขาเจ้าสาวค่ะดูสิคะเหมือนชาวบ้านเขาไม่กันเนี่ยนี่ค่ะเสริมนะคะว่าเจ้าสาวเปียวแอบค่ะแอบเสริมหลอกลวงประชาชนมากนี่ค่ะม้วนผ้าที่จะต้องตัดชุดจริงให้ผ้าเรียกว่าผ้าอะไรนะคะซิลฟายเสริมซิลฟายซิลฟายเนี่ยค่ะอาจจะต้องใช้ทั้งม้วนนะคะคุณอาบอกFAIRADAPI was in French. ชอบผ้ามากชอบผ้ามากแล้วดีว่าเหลือผ้าตัดชุดเขาพอดีเลยดีใจมากสีสวยตอบโจทย์เนาะมากเผินมากค่ะจะเป็นต้องสามที่สบายจริงๆแล้วตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรารอนิดนึงไหมครับได้ค่ะแต่เอาว่าชุดเนี่ยพ่อแม่ควรมันเยอะไปหรือเปล่าอ๋อเหรอคะแต่ว่ามันควรจะมีดีไซน์ที่เหมือนกับข้างหนึ่งสั้นอ๋อโอ้โหใช่คันนี้สั้นแล้วคันนี้สั้นถ้าแต่ข้างนี้ยาวแต่ว่าเดี๋ยวดูบนแต่อย่างเงี้ยความสูงของเพื่อนก็โอเคนะกับโบที่ยาวขนาดค่ะแล้วมองว่าน่าจะเล็กกว่านี้นิดหนึ่งข้างนี้นิดหนึ่งข้างนี้ก็ขึ้นได้นิดหนึ่งแต่ว่าเรารอผ้าจริงด้วยดีกว่าได้มันจะดีกว่าได้เป็นเขาไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะกว่าจะตอบโจทย์นางด้านนั้นก็คือร้านนี้เลยเนี่ยแม่กระปวดหัวกันนานเลยเป็นเดือนนะคะโ
น่าจะอ้วนกว่านี้ใช่มันจะมันจะช่วยแล้วจะเป็นเชฟมันจะเป็นเชฟเพราะตรงนี้ของเราก็คือเป็นท่านบุ๊กของเราก็จะข้างหลังนี่ยาวนะคะยังยาวอีกนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่านี่คือเขาเรียกอะไรเป็นเขาไม่ต้องกลัวสะดุดใดๆว่าใส่ของเขามันจะไม่สะดุดแน่นอนเพราะว่าเราผ่านแล้วใช่ยังไงเพื่อนก็ไม่มีหักยกเว้นเพื่อนถอยแต่จริงๆผ้าที่ถอยก็จะไม่ค่อยเพราะผ้ามันแข็งมันก็จะง่ายค่ะก็พออยู่บนเพื่อนสะดุดไม่ยากค่ะรอผ้าจริงไม่ไหวแล้วจะถ่ายไว้ดูนี่แหละค่ะตอบโจทย์นาแล้วนาก็นอนหลับแล้วแม่ก็นอนหลับแล้วแฮปปี้นะคะแฮปปี้มากมากเลยค่ะตัวเขาเลยอะค่ะใช่แฮปปี้มากมากเลยก็คิดว่ามองภาพออกว่าถ้าเป็นผ้าจริงผมน่าจะสวยแบบมันจะเปรี้ยวไปแล้วมันจะน่ารักมันจะเปรี้ยวขึ้นเลยใช่คือแค่นี้ก็คือมองภาพออกใช่แต่นี้มันจะเหมือนขยำเลยไม่ได้แต่จะได้ทำให้มันดูครบเรียบร้อยมากทางนี้ลงทางนี้ขึ้นอะไรทั้งหมดเราขับลงเราขอบปุ๊บปุ๊บผูกได้แล้วก็มีโบขึ้นลงไม่โบเป็นท่าที่ได้ค่ะเอ็กซ์ตร้าพอหันหลังปุ๊บชิ้นนี้มันดีตรงที่ว่ามันเห็นอันนี้ขอบค่ะแล้วตรงเนี้ยเป็นเชฟแล้วตรงท่าของเป็นท่าสื่อฝ่ายก็จะมีความโบราณใช่มันจะมีแต่เดี๋ยวเรามันจะมีnetting อยู่ข้างในมันจะเหมือนกินลมครับมันจะพองๆเหมือนเป็นเต่าหน่อยเต่าหน่อยไปเล่นกันหน่อยน่ารักมากชอบมากแฮปปี้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะแฮปปี้แต่แรกอยู่บนหุ่นนะไม่แน่ใจเราอยู่บนตัวเราน่ารักโอเคแล้วค่ะคุณดาวว่าโอเคใช่ไหมคะถ้าดีๆครับตรงนี้มันถือว่าดีไซน์ของเราค่ะโอเคอันนี้คือเกสของหนูอะค่ะใช่ที่แม่เคยบอกเมื่อกี้ไงคะว่าจะหวังจะเอาไปดูดีไซเนอร์เนี่ยนะคะบอกเลยว่าคิดไม่ออกจริงคุณอาร์ตเนี่ยบอกว่าถ้ามาลองแล้วเจ้าสาวไม่สวยเท่าที่คุณอาร์ตรู้สึกคุณอาร์ตบอกเลยว่าขอเปลี่ยนนะเราก็ไม่ดันทุลังที่จะต้องให้เจ้าสาวมาลองแบบนี้ถึงใช่ไหมคะลูกไม่ใส่สร้อยนะไม่สายไม่สายระยะเราใส่ระยะเอาเป็นเพราะว่าชุดไม่ควรใส่สร้อยดัมมิ่งมีอย่างเดียวที่นี่ทันนี้น่าจะให้ไม่เท่ากันอันนี้น่าจะสูงต้องสูงกว่านี้นิดใช่ค่ะตัวได้ค่ะตัวเด็กนะครับน่าจะถ้ามองคือสูงกว่านี้แล้วก็แต่จังหวะของมันที่ดูไม่เท่ากันดูดีเลยค่ะเหลือแค่ตรงนี้มันน่าจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเดือดหนึ่งครับนี่ขนาดผ้าดิบนะบอกเลยว่าน่ารักมากมันสวยอะมันคือตัวเขาเลยมันตัวเขาเลยเพราะเราทัวร์มาหมดแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่ทัวร์นะว่าที่ไหนเหมาะกับตัวเขาก็คือตอบโจทย์คือที่นี่นะคะปราณีตบรรจงมากนะคะบอกเลยก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้นี่แหละค่ะคือตัวเขาแหละตรงกันข้ามกับแม่เยอะไม่เยอะ
ม่เยอะไปเลยแม่เยอะทุกอย่างแม่เยอะไปเลยก็เลยตรงข้ามกันก็โอเคนะคะวันนี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากก็นั่นแหละค่ะทุกคนชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาบอกเรากันเยอะๆได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย